การได้ยินของเจ้ามีปัญหานะซับซิโร่ข้าจำฝีเท้าเจ้าได้ฮันโซซิกเตอร์อยู่ไหนข้าจะไม่ยอมให้มันทำร้ายเผ่าของข้าอีกครั้งหนึ่ง The Old Cyber Lin Kuei Factory มันเคยปิดไปแล้วทีหนึ่งถูกฝังใต้เมืองหินจนกระทั่งเวลาเกิดการบิดเบือนตอนนี้เซกเตอร์กลับมาและรีแอคทิเวตมันอีกครั้งหนึ่งเขาสร้างกองทัพผ่านการควบคุมนักรบลิงคุยที่ลักพาตัวไปจากวิหารของข้าเข้าใจแล้วทำไมเจ้าต้องไกลข้าเราสามารถเข้าไปยังอุโมงค์นั้นได้แต่ทางเข้าด้านหน้ามันจะเต็มไปด้วยเลือดแน่อันตรายสุดๆแต่มันมีทางอื่นนั่นเนี่ยคนน้อยกว่าและแผนของท่านคืออะไรเราจะขอความช่วยเหลือจากด้านในคลาสสิกคลาสสิกนะสองตัวสองสีดิคลาสสิกมากนะฮะแต่เมื่อก่อนต้องเป็นหน้ากากแล้วดูดิบๆด้วยอันนี้ดูแบบดูอบอุ่นขึ้นดูวอร์มขึ้นนะแบบมีเปิดหน้าเปิดตาด้วยเราจะล้างแค้นให้กับเผ่าของท่านไซแลกอยู่ในหุ่นนั้นใช่ไหมเขาถูกแปลงให้ขัดขืนความปรารถนาของตัวเขาเองถ้าเราสามารถปิดตัวยับยั้งพฤติกรรมที่ควบคุมเขาได้เขาจะกลายเป็นเซกเตอร์ไซเบอร์ลิงคุยเนี่ยมันลิงก์ด้วยเน็ตเวิร์กเดียวกันไซแลกสามารถปิดมันได้จากภายในแล้วผู้หญิงคนนั้นเป็นใครข้าไม่รู้ต้องโฟกัสในการปิดไซแลกเขาคือกุญแจเราต้องการคนมาเพิ่มสำหรับโปรแกรมไซเบอร์ไลเซชันหลังจากที่ส่งมาแล้วนานแค่ไหนก็รุ่นถัดไปพร้อมเออฟอสขามอบที่อยู่ให้กับเจ้าเป็นอาจารย์ให้เจ้าแต่ท้ายที่สุดเจ้าดันไปเป็นพวกกับเซกเตอร์เขาทำร้ายลิงคุยเจ้าต่างหากล่ะที่ทำร้ายเผ่าของพวกเราโดยการไปสร้างสันติกับไอ้พวกโสโคกชิไลลิวด้วยความช่วยเหลือของโคนิก้าข้าจะทำให้ลิงคุยกลับมามีศักดิ์ศรีครั้งเลี้ยงชีวิตไซแลกไว้นะเราต้องการเขามันไม่มีอนาคตที่สิ่งเจ้าจะเหมาะกับการเป็นผู้นำของลิงคุยท่านคอยกังขาในตัวข้าซับซิโร่เอาแต่นองล้างเข้าไว้โคนิก้าเขาเห็นศักยภาพที่แท้จริงในตัวข้าเมื่อมันเป็นอย่างนี้เต็มๆนะหน้าทิมต้องรื้อเข้าไปถึงหลอดแล้วยังไม่หมดโอ้ยมันมีแท้แยบด้วยเช็ดคือร่างกายมันมีแบบความเป็นไซบอร์กเว้ยมันเป็นไซบอร์กอย่าลุกขึ้นมาไม่ต้องลุกเดี๋ยวมันใช้พอร์ตโบกับเรานะฮะเอาละยก2เช
เช็ดกูก็มีแต่ได้กระปิดเดียวหล่อนเก่งนะมึงไม่หล่อนเก่งใช่ไหมตึงน้องอาเลยมึงเช็ดท่าแม่งอย่างหลอนอะเดียนฮะเตะย้อนหน้าเตะอีกทีหนึ่งล่วงเจ้ามันหลอกตัวเองฟอสโอ้ยเช็ดมีสมุนผมมันอัปเกรดไซแลกอันนี้คือสิ่งที่โคนิก้าทำใช่ไหมจงรับใช้เธอซะดีกว่าซับซิโร่พวกเราปกป้องโคนิก้าพอเธอจะเขียนประวัติศาสตร์ใหม่นั้นแกก็ไร้ค่าเป็นแค่เบี้ยหมากเนี่ยนะพอเราจะทำเพื่อรักษาเกียรติของลิงคุยในยุคใหม่ไปจัดการตัวอื่นแล้วกันท่านถูกครอบงำอยู่นะไซแลกตอนแรกก็เซกเตอร์แต่ตอนนี้โดยโคนิก้ามันจะจบในวันนี้เฮ็ดแมนเว้ยโอ้แม่งปล่อยใหญ่ได้ด้วยมาได้แค่นี้มึงการดีใช่ไหมปึ้งเข้าไปเลยงามครึ่งหลอนแล้วนะฮะกันเดนไม่ต้องลุกขึ้นมาต้องระวังฟอสโทโบมันด้วยนะฮะมันจับได้เว้ยเคลียร์มันก่อนนะฮะไม่ต้องเข้ามาโอ้โหมันทิ้งระเบิดด้วยเอาละยก2โอ้เช็ดพอดีมันไม่เป็นกะโหลกนะแน่นเว้ยแน่นเว้ยตึงนะตับปึ๊บสวยถ้าปล่อยน้ำแข็งแม่งใช้ไม่ค่อยได้ผลเลยมันมีการที่ดีนะฮะไอ้พวกนี้เอาละนะฮะอีกนิดนึงสวยท่านจะต้องถูกปลดปล่อยแล้วไงก่อนที่ไอ้ไซเบอร์ลิงคุยมันจะมาเพิ่มต้องรอเวลาแป๊บหนึ่งหน่อยเซกเตอร์โอ้โหมันนะจำเขาได้ไหมน้องพี่บีฮันใช่ข้าเองจะถูกฆ่าไปแล้วนี่ถูกกลืนเข้าไปในพายุแห่งวิญญาณควันชีสร้างขึ้นมาไม่ได้ให้ตายง่ายๆโคนิก้าเสนอแคนใหม่ให้ข้าในการนำเงาจะเป็นความมืดแก่โลกไว้ให้บีฮันเป็นหน้าที่ของข้าเจ้ามักจะเรียนแบบวิชาของข้าขณะนั้นเจ้าก็เป็นได้แค่เพียงแกนมาสเตอร์งอกง่อยข้ายึดหลักของลิงคุยและข้าคิดว่าเจ้าก็ควรจะรู้เช่นกันนุ๊กไซบอร์ดต้องตึบเข้าไปอ้าวติดแข็งนี้ต้องจัดขวานตึบเน้น
ัวแตกมึงจะแน่นอีกสักทีนึงไม่ยอมฮะมันไม่ยอมเอาแล้วนะยกแรกผ่านไปแล้วกระเด็นแม่งบิงมาอย่างนี้ทิ้งเข้าไปหนักอีกสักทีแล้วแย่ตัดจังหวะจะตัดจังหวะแม่งลุกขึ้นมาก่อนแน่นเว้ยเอาละฮะนี่ได้อะไรขึ้นโอ้มาใช้ฟอนต์บอลนะฮะแต่นี่อะไรบัตอินเดอะวอเตอร์แอคชิเมนต์อะไรไม่รู้นะอยู่ดีเด้งขึ้นมาเออเรายังไม่ได้ใช้ฟอร์เทลโบของตัวนี้เลยดีกว่าฮะของจัดหน่อยแล้วอย่างนี้ของจริงคืออันนี้เว้ยมันต้องโดนอันนี้ตายยังสวยงามมึงอาจจะมีสายเลือดเดียวกันแต่พวกเราไม่ใช่พี่น้องไม่เขาดึงหัวใจข้าออกไปทำให้ข้าเป็นเครื่องจักรแต่วิญญาณของท่านยังอยู่ในนั้นนะไซแล็กเชื่อเถอะข้าพูดจากคนที่มีประสบการณ์อย่างนั้นคุยเรียงนั่นเจ้าเหรอเจ้าดูแก่นะและสกอร์เปียนเราอธิบายทีหลังแต่ตอนนี้รู้ไว้ว่าเรามีเป้าหมายเดียวกันคือทำลายเดอะไซเบอร์ลิงคุยเพราะเราต้องการให้ท่านช่วยไซแล็กข้าสามารถที่จะปิดเน็ตเวิร์กสื่อสารของพวกมันได้และปิดโรงงานนี้และทุกๆไซเบอร์ลิงคุยที่มันเชื่อมต่อฟอสเตอร์เขาว่าเจ้าทั้งสองจะกลายเป็นพันธมิตรข้าไม่คิดว่าเจ้าจะทำเรื่องเสื่อมเสียขนาดนี้ซับซีโร่ดูแลไซรัสไว้นะเซกเตอร์เป็นของข้าข้าเคยกุดหัวเจ้ามาแล้วครั้งหนึ่งเซกเตอร์ข้าจะทำอีกครั้งอดีตที่เจ้ารู้จักนั้นมันไม่เป็นอย่างนั้นอีกแล้วไซเบอร์ลิงคุยจะไปสู่ยุคใหม่ของโคนิก้าซูนยนอีกแล้วนะฮะโอ้ยตอนนี้เป็นแนวเป็นหุ่นยนต์คนละแนวกันทำไม่เท่าไหร่นะยังไม่เท่าไหร่จัดคอมโบให้มันกินซะตื้บเข้าไปโอ้โหมันแบบอาวุธมันเยอะเหลือเกินชิบหายแล้วอย่างนี้อย่างนี้ต้องจัดขวานให้ผ่านไปหนึ่งตัวเอาไว้ช็อตเว้ยได้นะเปิดช่องให้มันมาเล่นเราเลยนะบางทีเราก็อยากจะเล่นท่าบ้างอะไรบ้างนะแต่ว่าในเมื่อเป็นอย่างนี้มึงต้องโดนอัดคอบเอาอีกแล้วนะฮะมันมีช่องนิดนึงมาเล่นกูเลยไม่ได้นะฮะมันจะตายนะมันจะตายแล้วไม่ให้จับอีกเออติดปลายตีนบิงเหลือเกิน The Cyberling คุยมันจบแล้วเรียบร้อยแล้วคารีฟอร์แมทซิสเต็มไดฟ์แล้วปิดมันทั้งหมดโชคดีนะคุยเรียง
นี่ยังไม่จบอ่ะนะข้าจะหาทางคืนสภาพให้กับท่านถ้ามันเป็นไปได้แล้วก็ฮันโซและข้าจะทำมันแน่นอนขอร้องอย่าพาข้ากลับไปสู่การเป็นเครื่องจักรข้าอยู่อย่างนี้ไม่ได้เครื่องจักรหรือมนุษย์แต่ท่านก็มีวิญญาณของนักรบตราบเท่าที่ข้ายังเป็นแกรนด์มาสเตอร์เดลิงคุยจะต้อนรับท่านเสมองั้นค่อยพบกันใหม่พอมันหนีไปเราควรไล่ตามนะก่อนอื่นเลยเราควรจะไปคุยเรเดนก่อนท่านหญิงคอนิก้าจะได้รับการบริการอย่างที่เธอต้องการแต่ฉันยังไม่เสนอราคานะจนกว่าจะรู้งานเป็นไงเจ้าจะได้รู้ท่านซ่อมเขาได้ไหมโครงสร้างภายนอกเสียหายแต่แผงวงจรข้างในยังดีอยู่บางคนน่าจะล้างซอฟต์แวร์ไปด้วยการซ่อมคงไม่ถูกแน่เลยถามว่าเขาได้รับการซ่อมแล้วเขาจะเป็นอย่างเดิมไหมร้อยครั้งพันครั้งมันก็น่าจะหนักเอาเรื่องอยู่นะแต่อะไรๆก็เป็นไปได้แต่ว่าช่วยเหลือถูกทางแล้วก็รับใช้โคนิก้าและเธอจะมอบให้รับดีไปเถอะเชื่อฉันเถอะไม่งั้นแล้วก็จะไปเชื่อใจใครได้ล่ะนายไม่เด็กๆกันนะเหมือนกับกระจกเลยสะท้อนไปยังอดีตเป็นยังไงบ้างมากกว่า50ยังเป็นลิปเปอร์อยู่อีกมันก็ยังมีประเด็นเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมเราจะได้รับการจ่ายในยุคใหม่โคนิก้าจะทำให้มั่นใจว่า The Black Dragon จะอยู่บนสุดไม่ใช่แค่เพียงตลาดมืดแต่ในทุกๆตลาดงั้นก็ตกลงธุรกิจกันติดต่อพ่อได้ยังเน็ตเวิร์กล่มฉันเกลียดต้องอยู่ไกลๆอย่างนี้พ่อน่าจะปีนกำแพงอะไรอยู่ทนไม่หน่อยแล้วกันแล้วก็ผ่านไปได้ฉันรู้ว่าพ่อยังมีชีวิตอยู่แต่นี่เหมือนกับฉันเห็นผีเลยเราทั้งคู่แหละแต่พวกเขาไม่ใช่ผีพวกเขาเป็นของจริงโดยแท้นี่มันยังจะมีพิลึกไปมากกว่านี้อีกป่ะดีวะThank you.
Jackson Briggs. Do not fear. อย่าได้กลัว I have come to มาเสนอชีวิตใหม่ให้กับเจ้าชีวิตที่ดีกว่าใจกว้างจังเลยนะเหมือนกับเราไม่เคยพบกันมาก่อนเราไม่เคยพบกันมาก่อนแต่ข้ารู้จักเจ้าถึงความกล้าหาญที่ท่านมีแต่มันน่าเศร้าที่ท่านทุกข์ทรมานอย่างนี้นั่นไม่ใช่แผนสำหรับข้าแผนอะไรท่านต้องเกษียณออกจากงานที่สำคัญไม่ก็รู้สึกอับอายหลายปีหลังจากนี้นายพลแจ็คสันบริกส์และที่สำคัญลูกสาวของท่านนั้นไม่จำเป็นต้องไปเป็นทหารหรือไม่จำเป็นต้องรับโศกนาฏกรรมที่ท่านเคยได้รับบ้านของท่านควรจะต้องเต็มไปด้วยหลานช่วยข้าแล้วมันจะเป็นอย่างนั้น